คนมาดูอ่ะสวัสดีค่ะรอก่อนรอไม่เป็นไรเพราะมันย้อนได้พอเลยครับไปครับเอาง่ายๆสบายๆไปไปสบายอะไรก็ได้ครับผมกินกล้วยรอคนดูบอกเลยบอกเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านท่าขันทองนะคะใช่เลยแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งรถกีต็อกชมวิวริมแม่น้ำโขงอยู่ค่ะนี้บ้านท่าขันทองอาจารย์ครับครับลงรายละเอียดนะครับบ้านท่าขันทองนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านท่าชุมชนบ้านท่าขันทองอยู่ที่ตำบลบ้านแซวครับผมเนาะอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับใช่จุดเด่นของบ้านท่าขันทองเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีคนอยู่ครับชนเผ่าทั้งหมด9ชนเผ่านะครับ9ชนเผ่าอยู่ร่วมกันนะครับมีทั้งที่ตรงที่เป็นบ้านท่าขันทองเองแล้วก็ด้านบนที่เป็นเรื่องของชุมชนแม่แอบที่มีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่นะที่ยังแบบต้องบอกว่าค่อนข้างร่วมสมัยตั้งแต่ที่โบราณถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ชีวิตที่อยู่จะเรียกว่าไงครับอยู่อย่างร่วมกันได้ใช่เพราะว่าเขาหลายชนเผ่าไงหลายชนเผ่าเพราะปกติถ้ามันแบบรวมๆกันเนี่ยลูกลงเหมือนไม่เข้ากันไม่ได้ได้ต่อเลยช่างกล้องบอกหลุดช่างก็แล้วก็บอกว่าได้ต่อเลยก็คือรวมกันได้ทีนี้เราก็จะมาเล่าว่าบ้านชุมชนบ้านท่าขันทองเรานี่เนาะเราไปเที่ยวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านับเงือกแตกเงือกหน้าดำทำไมน้องหน้าขาวอยู่คนเดียวก็ไม่รู้หน้าดำแล้วนอกจากผลหมากรากไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะกินอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็มีเรื่องของโอ้โหนี่มีเสิร์ฟเดี๋ยวให้ดูว่าเฮ้ที่นี่ไม่ธรรมดาที่ปลูกเงาะได้นะครับนี่นี่ที่ปลูกเงาะทุเรียนลองกองใช่ไหมทองกองแล้วนี่มีอันนี้สาวรสสาวรสเมื่อกี้ไปกินมาเดี๋ยวเราเล่ากันอีกทีเอาให้หมดแล้วกันมะนาวมะนาวด้วยมะนาวด้วยมะนาวไรเมสไปชิมมาแล้วด้วยครับเล่าคุยกันหน่อยครับว่าน้องไปอะไรมาบ้างเช้าเริ่มที่ไหนเริ่มที่ไหนจำได้ไหมชุมชนแม่แอบข้างบนหนึ่งสิบวินาทีถามปิ้งปองไปไหนชุมชนอะไรจำได้ไหมชุมชนแม่แอบชุมชนนั่นคือตัวช่วยเหรอไปใส่ชุดอะไรเมื่อเช้าใส่ชุดอาคาอาคาเป็นไงบ้างครับเจอขึ้นไปข้างบนเป็นไงบ้างก็ยังมีบ้านที่เป็นแบบเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมบ้านไม้ไผ่บ้านโบราณเป็นบ้านดินนะครับเนาะที่มีอายุเก่าแล้วก็ยังมีคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ได้สร้างไม่ได้แบบไม่ได้มองอัพไม่ได้สร้างขึ้นมาคือเป็นดั้งเดิมอยู่เลยคือเข้าไปก็คือเห็นเขาอยู่เห็นใช้ชีวิตกันใช่ใช่นี่เข้าไปไหมเข้าไปปะได้มุดเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะได้ใส่ชุดประจำเผ่าด้วยร้อนไหมก็ร้อนอยู่ร้อนเพราะว่าแบบมีหลายชั้นมากค่ะคือเป็นชุดชนเผ่าก็จะมีเครื่องเงินใช่เครื่องเงินประดับแล้วก็ไปเล่นการละเล่นที่เป็นราวกระทบไม้แปลกนะพอใส่ชุดสมมติว่าเราใส่เงี้ยเราก็ต้องแบบไปประดิษฐ์ประดอยเราคนเมืองสมมุติเนาะเราก็แบบว่าแต่พอใส่ชุดชนเผ่าเนี่ยคือแต่งยังไงก็น่ารักแปลกมั้ยสังเกตมั้ยผู้ชายก็แต่งแล้วก็ดูดีผู้หญิงก็แต่งแล้วก็ดูน่ารักอะไรเงี้ยแปลกดีครับก็จริงๆมันเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องบอกเลยว่าเพราะว่าข้างบนมีทั้งอาขามีทั้งราหูมีทั้งรั้วมีทั้งไทรื้ออะไรเงี้ยอยู่รวมกันเยอะมากใช่ว่าพูดไปครับจะกินต่อไปก็แล้วพอเสร็จแล้วเมื่อเช้าช่วงเช้าเสร็จช่วงบ่ายเราลงมาพอรู้สึกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างพอแต่งตัวเสร็จรู้สึกว่าเขามีเต้นอ๋อเต้นประจำเพลงประจำเผ่าใช่ไหมคะเป็นไงบ้างก็น่ารักจะบอกว่าร้อนนะก็สนุกดีค่ะเขาก็แบบมีใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมวกเต้นก็น่ารักค่ะอ๋อไอที่หญิงใช่ไหมใช่เพราะเขาฟอร์มเขาแบบว่าสมมติว่าหนูเป็นอ๋อเป็นเจ้าสาวใช่ไหมเจ้าสาวชนเผ่าแล้วใครเป็นเจ้าบ่าวนี่ครับผมเป็นเจ้าบ่าวครับผมนี่รับบทหนักมากเลยโดยเฉพาะเป็นเจ้าบ่าวไม่ใช่เยอะเต็มใจมีชิมอาหารด้วยนี่อาหารเป็นไงบ้างอาหารเป็นไงบ้างโหดมากเลยเรื่องนี้คือต้องบอกว่าอาหารชนเผ่าที่ข้างบนนะครับของอาคาเองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องของการเอาของในพื้นที่เอามาต้มมาตำไม่แต่เขาเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมากครับเพราะว่าการที่เขาจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยภาชนะเขาใส่เป็นไม้ไผ่หมดเลยเป็นไม้ไผ่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช้อนตะเกียบทุกอย่างใช่เป็นไม้ไผ่ทุกอย่างใช่แล้วก็ไม้ไผ่ใบตองทั้งนี้เลยประทับใจมันใช้คำว่าขนมมั้งใช่ไหมที่มันเอาแป้งมาแล้วเป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบไปน้ำตาลหน่อยถ้าเกิดเป็นเผ่าอื่นถ้าเป็นราหูเขาจะเรียกข้าวปุกอ๋อข้าวปุกเขาเรียกข้าวปุกอันนี้รู้ใช่ไหมรู้ข้าวปุกเหมือนกันใช่ไหมแต่ของก็จะเป็นแบบกินวันปีใหม่ใช่ลูกแต่ของหนูคือเอาไปใส่ไส้ใช่ไหมแต่นี่เขาเอามาจุกเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันไหมเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปทอดอร่อยกันแต่นี่ทอดปิ้งไฟอันนี้กินดิบใช่อันนี้เขาตำใช้ข้าวมาตำกินไปหลายๆอันใช่ใช่ใช่ไม่ดิบก็คือข้าวเอาข้าวสุกเอาข้าวเหนียวมาตำแล้วมาคลุกกับงา
รู้ดีนะครับแต่ไม่กินเลยนะครับเฮ้ยขอไม่ได้พี่ผมผ่านมาหมดแล้วเอางี้ดีกว่าในเขาเรียกขันโตกป่ะได้เขาวางอยู่บนโต๊ะจัดอยู่บนโต๊ะครับชอบ